มอร์นิ่งครับเดี๋ยวเช้าวันนี้เรามาปั่นจักรยานเล่นในเมืองก่อนนะครับออกจากที่พักแล้วเขามีจักรยานให้เราสามารถที่จะขี่ได้กิจกรรมของวันนี้นะครับเราจะเป็นการเที่ยวอยู่ในตัวเมืองน่านเนี่ยครับน่าจะเป็นการทำบุญไหว้พระเที่ยวตามสถานที่ต่างๆที่สวยๆนะถ่ายรูปหาของอร่อยๆกินกลับไปที่พักดีกว่าหิวข้าวแล้วเดี๋ยวจะได้รีบเที่ยววันนี้เวลาน่าจะมีจำกัดนะครับก็จะพยายามเก็บรายละเอียดให้ได้มากที่สุดเนาะเพื่อเพื่อนๆ เผื่อคนไหนเขาตามมาเขาได้ตามรอยได้เลยไม่ต้องแบบมาเสียเวลาวนซ้ายวนขวามีพระมาบิณฑบาตด้วยอาหารเช้าที่พักเนี่ยเขาจะให้เรามากินที่ร้านโฮมนะครับตอนนี้เราอยู่หน้าวัดภูมินนะครับมาซื้อบัตรเพื่อจะขึ้นรถรางชมเมืองค่ารถเนี่ยคนละ30บาทแต่ว่ารอบที่เราออกในประมาณ 9:30 นนะครับตอนนี้เรายังเดินเล่นถ่ายรูปอะไรแถวนี้ได้ก่อนถ้ามาก็ควรจะใช้บริการของรถรางก็ดูสักรอบนะเขาจะได้อธิบายที่ท่องเที่ยวอะไรบางทีเดี๋ยวเรามาเองแล้วเราเก็บไม่หมดไงเราผ่อนแรงหนึ่งทีลงรถแล้วเนี่ยเราค่อยไปหาที่เที่ยวอะไรอีกทีนึงนี่คือด้านหน้าวัดภูมินครับที่เมื่อคืนนี้เรามานั่งทานข้าวที่เขาปูเสื่อวางโต๊ะกันเป็นถนนทุกคนเดินเนี่ยครับร้านนี้แหละครับที่เมื่อคืนคนเยอะๆครับนี่คือตอนกลางวันเขาก็จะเปิดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาไหว้สักการะที่วัดนี้นะครับตอนนี้เรามาเดินที่ซุ้มลีลาวดีก่อนนะครับระหว่างที่เรารอรถรางนำเที่ยวซุ้มลีลาวดีนะครับเป็นอีกจุดหนึ่งที่คนที่มาเที่ยวน่านต้องมาเช็คอินเสียดายนะครับว่าหน้านี้เนี่ยดอกลีลาวดีเขายังไม่ได้ออกดอกก็จะเห็นแต่กิ่งแต่ก็เวลาถ่ายภาพก็จะสวยอีกแบบนึงนะครับก็จะโทนสีเอิร์ธโทนหน่อยขึ้นรถเที่ยวกันนะครับรถออกแล้วครับThank you.
อนนี้รถนำเที่ยวเนี่ยเขาพาเรามาแวะที่โฮงเจ้าฟองคำนะครับก็คือเป็นบ้านของเจ้าเมืองที่มีอายุมากกว่าหลายร้อยปีเลยครับเราก็จะไปดูประวัติศาสตร์ที่ยังคงหลงเหลือให้เราได้ชื่นชมกันนะครับถ้าคนชอบถ่ายรูปนี่เป็นอะไรที่รับรองกรี๊ดสลบอยู่2คำเองครับนี่รถท่องเที่ยวนี่เขาครบรอบแล้วนะครับประมาณชั่วโมงหนึ่ง30บาทก็ย่นระยะเวลาเที่ยวได้เยอะเลยเดี๋ยวเรามาเก็บตกเส้นทางอะไรหรือสถานที่บางอย่างที่เขาไม่ได้พาไปนะครับก็ถือว่าเวลาเราเที่ยวมีเวลาน้อยต้องใช้บริการรถท่องเที่ยวของตรงนี้นะครับต่อไปนี่เดี๋ยวผมจะต้องเข้าไปในวัดภูมินแล้วล่ะมาเช้าคนเยอะมากเข้าไปไม่ได้เลยครับขนาดซื้อดอกไม้ธูปเทียนยังต้องตอกแถวกันเลยครับนะลองดูลองดูมาแล้วก็ต้องให้ถึงนี้ผมอยู่ในโบสถ์วัดภูมินนะครับคนเยอะมากเลยสงสัยจะไม่ได้ถ่ายรูปกับกระซิบรักบรรลือโลกซะแล้วครับเดี๋ยวจะเก็บภาพไปให้ดูดีกว่าเนาะคนเยอะต่อคิวไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวเรายังมีอีกหลายที่ที่เราจะต้องไปเที่ยวกันดูคนดิเนี่ยครับนี่เป็นคิวที่เขาต่อที่เขาต่อคิวกันเพื่อที่จะรอถ่ายรูปกับปู่ย่าย่าม่านนะครับเนี่ยครับคิวยาวมากเดี๋ยวเราขอเก็บบรรยากาศทีละคนทีละคนวันนี้คนเยอะครับนักท่องเที่ยวเริ่มมาเที่ยวกันแล้วครับวัดภูมินมาถ้าใครหิวข้าวนะครับเลยเข้าเลยวัดภูมินมานิดนึงก่อนถึงเรือนจำครับจะมีร้านข้าวซอยร้านแม่เนี่ยเจ้าเก่าเนี่ยน่าทานครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปทานข้างในกันนะครับตอนนี้มาอยู่ที่วัดพระธาตุแช่แห้งแล้วครับเดี๋ยวเราทำบุญไหว้พระกันก่อนนะครับแล้วก็เก็บบรรยากาศสวยๆเหมือนเดิมสีทองอร่ามตามากเลยครับสวยครับสวย
เดี๋ยวเราทำบุญได้สีสายก่อนนะครับเป็นการสะเดาะเคราะห์หลีกเคราะห์รับโชคนะครับแต่เขาก็ต้องมีเคล็ดลับในการทำนะครับขั้นแรกก็คือเขาบอกว่าให้เราเอาสายสินความยาวรอบศีรษะเราเนี่ย1รอบ1เส้นนะครับก็คือวัดปึ้งๆโอเคนี่นี่นะ1เส้นแล้วครับอันนี้ของผมส่วนเส้นที่2ความยาวเหมือนกับว่าความยาวเมื่อเรากางแขนออกเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับนี่นี่นี่อย่างนี้นี่อีกเส้นหนึ่งนี่นะฮะพอได้ก็เด็ดนี่สองเส้นแล้วนะครับอีกเส้นหนึ่งเขาบอกว่าให้ความยาวเท่ากับความสูงของเราเพราะฉะนั้นชายสองเส้นเนี่ยก็ต้องอยู่ที่ตรงพื้นเนาะสูงเส้นนี้จะเป็นเส้นที่ยาวที่สุดได้แล้วเส้นที่3ไม่พอไม่เป็นเส้นที่3ครับเท่ากับเราก็จะมีสายสินเนี่ย3เส้นที่ความยาวไม่เท่ากันนะครับสายสินทั้ง3เส้นที่ความยาวไม่เท่ากันนะครับเราก็จะมาผูกตรงนี้นะครับหมุดผูกผูกเมื่อกี้ผมผูกไปแล้วล่ะนะครับผูกเสร็จแล้วเนี่ยทางวัดเนี่ยเขาก็จะเอาสายสินทั้งหมดเนี่ยไปทำพิธีชโลมน้ำมันอีกทีเพื่อให้เราสะเดาะเคราะห์ทุกคนโชคดีก็ขอให้ผมหมดเคราะห์หมดโศกหมดโรคหมดภัยหมดเสนียดจะไรมีโชคมีลาบรวยรวยเฮงเฮงอย่าเจ็บอย่าจนสาธุสาธุสาธุครับโชคดีแล้วครับเผื่อเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับเราก็ได้ไหว้พระธาตุแช่แห้งเรียบร้อยแล้วนะครับความจริงผมก็ไม่ได้เกิดปีเถาะนะแต่เวลามาไหว้เนี่ยรู้สึกมันแบบเป็นสิริมงคลได้ครั้งนึงเรามีโอกาสเหมือนเรามีบุญได้มากราบท่านที่นี่ครับเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องเกิดปีอะไรหรอกครับถ้าเรามีความศรัทธามีโอกาสก็เรียนเชิญนะครับต่อไปนะครับเราก็จะไปวัดเขาน้อยเนาะถ้าเดี๋ยวตามกำหนดการวัดเขาน้อยก็จะไปอีกที่นึงแล้ววัดเขาน้อยนี่น่าจะเป็นการส่งท้ายเราที่จังหวัดน่านแล้วล่ะครับพอเสร็จจากวัดเขาน้อยเนี่ยเราจะต้องเดินทางกลับไปที่จังหวัดแพร่ละกลับกรุงเทพแล้วอ่ะไม่อยากกลับเลยตอนนี้ก็อยู่ที่บนวัดพระธาตุเขาน้อยแล้วนะครับวัดพระธาตุเขาน้อยนะครับเป็นวัดที่วิวสวยมากครับอยู่ในตัวเมืองนี่แหละครับก็ขับรถขึ้นมาไม่สูงมากข้างบนก็จะขึ้นมากราบองค์พระธาตุแล้วก็ได้ชมวิวเดี๋ยวผมจะเก็บบรรยากาศไปให้นะครับก็ได้มาสักการะองค์พระธาตุเขาน้อยเรียบร้อยแล้วนะครับที่นี่จะเป็นที่สุดท้ายสำหรับจังหวัดน่านที่เรามาในทริปนี้นะครับเสียดายนะครับเวลาแห่งการมีความสุขเนี่ยมันน้อยเหลือเกิน7วันนี่แป๊บเดียวเองเหมือนแค่วัน2วันเองโอกาสหน้าเนี่ยเจอกันใหม่นะครับ